ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำมะนาวนะคะแก้เจ็บคอแล้วก็น้ำผึ้งน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งนะคะเขาเรียกว่าน้ำมะนาวผึ้งแก้เจ็บคอนะคะให้คุณชายแดนเขาง่ายๆค่ะแล้วก็บีบน้ำก็เลมอนเพราะว่าถ้าเราเอา2อย่างนี้มะนาวกับเลมอนมันจะเป็นยานะคะอยากแก้เจ็บคอได้แล้วใครอยากจะกินแบบชุ่มคอก็ได้นะคะบางคนก็ไปปั่นนะคะแต่อันนี้เราจะทำเป็นยานี่ค่ะผสมน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งผสมกันคนให้เข้ากันนะคะนี่จะทำให้คุณชายแดนกินก็ให้มันหวานอมเปรี้ยวนะคะชิมดูนะคะเปรี้ยวไปเติมน้ำผึ้งลงไปหน่อยเปรี้ยวไปอันนี้เป็นสูตรของสมุนสูตรโบราณค่ะอย่างดีเลยนะคะแก้เจ็บคอนิดหน่อยนึงเปรี้ยวก็เงานะคะลูกใหญ่มากแล้วก็มีความเปรี้ยวมากเลยมันมีน้ำเยอะใส่อีกหน่อยนะให้มีรสชาติหวานเปรี้ยวนะคะอย่าให้แบบเปรี้ยวมากเกินไปแล้วแต่ใครชอบเปรี้ยวมากกว่าหวานก็แล้วแต่อันนี้เราต้องการให้มันออกเปรี้ยวหวานให้มันได้2รสเท่ากันโอเคเนี่ยให้อร่อยทำกินดูนะคะสูตรเนี้ยอันนี้เป็นสูตรโบราณนะคะแก้เจ็บคอแล้วได้วิตามินซีเป็นยาแบบดีมากโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวทำคลิปหน้าให้ดูใหม่วันนี้จะทำอีกคลิปนึงต้มยำไก่ให้คุณชายแดนนะคะมาถ่ายให้ดูนะคะฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะและฝากกดซับด้วยนะคะ